วัสดีทุกคนนะคะตอนนี้นะคะเป็นเวลาที่ตอนเย็นแล้วนะคะที่บ้านนะคะแล้วก็จะให้เพื่อนๆดูนะคะคือตอนนี้ไม่ได้เปิดเดี๋ยวเปิดไฟนิดนึงตอนนี้นะคะบรรยากาศก็จะมืดแล้วเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูนะคะบรรยากาศนะคะสวยมากเลยค่ะเป็นตอนเย็นนะคะบรรยากาศสวยงามนะคะพระอาทิตย์กำลังตกนะคะพระอาทิตย์กำลังตกแล้วก็แสงบรรยากาศก็จะสวยมากเลยนะคะจะเห็นเป็นสีเหลืองนะคะถ้าสังเกตดีๆเนี่ยเพื่อนๆสังเกตนะคะจะเห็นสีเหลืองเลยนะคะสีเหลืองทองอร่ามเลยนะคะกำลังตกอยู่ด้านนู้นเลยนะคะพระอาทิตย์กำลังตกอยู่ด้านนู้นนะคะก็ตอนนี้นะคะเป็นเวลาค่ำกำช่วงค่ำแล้วนะคะประมาณเกือบ2ทุ่มแล้วค่ะที่อเมริกาช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงหน้าร้อนนะคะเป็นช่วงหน้าร้อนที่ทุกคนก็ร้อนมากๆจริงๆนะคะตอนนี้น่ะร้อนจริงๆค่ะแล้วก็เดี๋ยวพี่นะคะจะมารดต้นไม้นะคะรดต้นไม้ที่บ้านที่เรามีอยู่นะคะก็จะมีต้นไม้นะคะปลูกต้นไม้ไว้นะคะนี่มีต้นเล็กๆเห็นไหมคะกำลังขึ้นเลยค่ะนี่นะคะตัวนี้ต้นไม้ไม่ทราบว่าเห็นหรือเปล่านี่นะคะเป็นต้นไม้แล้วก็มีต้นเล็กๆกำลังขึ้นตรงนี้นะคะแล้วก็พี่ก็จะมีต้นนี่เลยค่ะตัวนี้เนี่ยจะเป็นว่านหางจระเข้นะคะว่านหางจระเข้นะคะต้นใหญ่มากเลยนะคะนี่นะคะเห็นไหมต้นใหญ่มากเลยนะคะว่านหางจระเข้นะคะเขาก็จะขึ้นมาตัวนี้นี่จะเป็นกระเพรานะคะเป็นกระเพราที่เขาใช้กันที่นี่นะคะก็คือใบสาละแหน่บ้านเราเนี่ยแหละค่ะแล้วก็เป็นดอกกุหลาบของพี่นะคะกำลังออกดอกเลยนะคะเป็นต้นเล็กๆนั่นแหละค่ะตอนแรกซื้อมาเป็นต้นเล็กมากตอนนี้เขาก็โตแล้วแต่ว่าเขาก็จะมีการแห้งเหี่ยวตายไปบ้างนะคะแล้วเขาก็ยังอยู่ได้นะคะส่วนต้นนี้จะเป็นต้นนี้นะคะต้นมิ้นค่ะเป็นมิ้นนะคะนี่นะคะต้นมิ้นหอมใช่ค่ะนี่ก็จะเป็นกุหลาบนะคะนี่ก็จะเป็นกระเพรานะคะแล้วก็จะเป็นต้นไม้ต้นนี้นะคะเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวพี่จะทำการรดน้ำต้นไม้นะคะเดี๋ยวไปเอาตัวรดก่อนนะคะตอนนี้เนี่ยเราเนี่ยทำที่รดต้นไม้ไว้นะคะคือตัวนี้นะคะต่อมาจากห้องน้ำเลยนะคะต่อมาจากห้องน้ำเลยนะคะเดี๋ยวให้ดูวิธีการต่อนะเราเชื่อมต่อมานะคะแล้วก็ทำเป็นสายแบบนี้ค่ะทำเป็นสายแบบนี้นะคะแล้วก็รดนะคะนี่ก็อุ้ยมันจะเป็นเจ็ตเนาะเดี๋ยวเราจะปรับเขาจะมีหลายขนาดเห็นไหมคะจะปรับให้เป็นหัวชาวเวอร์นะคะแล้วก็รดน้ำไปเลยนะคะตอนนี้มันก็จะมืดหน่อยนะคะเพราะว่าพระจันทร์เริ่มจะแสงไฟแสงพระอาทิตย์เริ่มตกไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราเลือกน้ำต้นไม้นะคะแล้วเราก็ข้ามมารดฝั่งนี้นะคะข้ามจะมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะข้ามมารดฝั่งนี้นะคะรดต้นไม้นะคะเห็นหรือเปล่าไม่รู้นี่เราก็จะง่ายต่อการรดน้ำต้นไม้นะคะนี่นะคะรดน้ำต้นไม้ไปเลยค่ะก็จะรดแบบนี้ค่ะทุกวันนะคะให้เขาชุ่มฉ่ำนี่นะคะนี่ก็พอนี่นะคะลดแล้วนะคะน้ำต้นไม้นะคะเราก็ลดไปเลยนะคะ
พื่อให้เขาได้มีความชุ่มชื่นสวยงามนะคะแล้วก็เขาก็จะได้โตเร็วๆนะคะมีความสุขนะคะกับการที่เห็นต้นไม้โตที่เราปลูกแล้วเขาก็โตนะคะสวยงามแบบนี้นะคะสวยงามจนเลือนตามากเลยค่ะสวยนะคะเห็นไม้ดอกไม้กำลังขึ้นใหม่ด้วยนี่ค่ะกุหลาบกำลังจะขึ้นใหม่นะคะโอเคค่ะถ้ายังไงก็ขอตัวลาไปเท่านี้ก่อนนะคะยังไงก็ให้เพื่อนๆมีความสุขทุกคนนะคะสวัสดีนะคะ